นี่เป็นต้นมะระประมาณ2 เดือนนะคะอันนี้ก้อยปลูกอันแรกอย่างแรกเลยค่ะต้นแรกนะคะก้อยปลูกในกระถางค่ะปลูกในกระถางกับมะเขือเทศนะคะปลูกด้วยกันเลยจะให้ดูค่ะอันนี้คือก้อยเด็ดยอดนะคะเด็ดบ่อยๆมันก็จะแตกแบบนี้นะคะแตกเต็มเลยค่ะเริ่มมีดอกแล้วนะคะเมื่อกี้ก้อยเห็นว่ามันเริ่มจับผลแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะระญี่ปุ่นนะคะคล้ายๆมะระขี้นกแต่ว่ามันจะลูกใหญ่กว่าค่ะลูกใหญ่มะระญี่ปุ่นจะเป็นมะระจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมาจากนาโกย่านะคะก็จะเป็นลูกลักษณะข้างนอกเนี่ยค่ะจะเหมือนกับมะระขี้นกค่ะแล้วก็มีขนาดใหญ่ค่ะเท่ากับมะระจีนค่ะเป็นลูกถ้าในความรู้สึกของก้อยคือมันผสมกันระหว่างมะระขี้นกกับมะระจีนนะคะก็เลยกลายเป็นมะระญี่ปุ่นอันนี้ความคิดของก้อยอย่างเดียวนะคะเขาอาจจะไม่คิดกันอย่างนี้เนี่ยค่ะเริ่มมีลูกมันจะมีเหมือนแตงกวานะคะจะมีดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียค่ะอันนี้คือดอกตัวเมียที่ได้รับการผสมแล้วนะคะดอกนี้น่าจะติดลูกนะคะลูกแรกนะคะ2 เดือนค่ะประมาณ2 เดือนแล้วก็มีลูกแรกนะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูโคนต้นนะคะเนี่ยค่ะก้อยปลูกพร้อมกับมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็มีดอกแล้วค่ะมะเขือเทศสีดาเนี่ยค่ะอันนี้ก้อยตัดใบไปแล้วนะคะตัดใบแก่ๆออกไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลทุกวันเนาะมันก็จะมีใบแก่ที่เรายังไม่ได้ตัดดูแลอีกค่ะก้อยก็จะเด็ดใบแก่ออกวิธีการดูแลก็จะเหมือนกันค่ะโคนต้นจะไม่ให้มีใบเลยค่ะเพื่อเวลาที่เวลารดน้ํามันจะได้ไม่มีพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียแล้วก็พวกแมลงศัตรูพืชอาศัยใบไม้ของมะระที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เจริญเติบโตเราจะไม่ให้มีเลยค่ะแล้วก็จะสังเกตว่าจะมียอดอ่อนนะคะที่แตกแขนงมาค่ะก้อยก็จะเด็ดยอดออกเพื่อจะให้แตกเพิ่มนะคะการเด็ดเยอะๆมันจะกลายเป็นมะระมันจะเป็นพุ่มนะคะเป็นไม้แล้วก็ยิ่งมีใบเยอะมันก็ยิ่งมีอัตราก็เรียกถ้ามียอดเยอะมันก็จะมีอัตราการติดดอกติดผลเยอะเหมือนกันค่ะก็เลยถ้าเด็ดเยอะๆก็จะทำให้ติดดอกติดผลเยอะนะคะอันนี้จะเป็นยอดแล้วค่ะไม่ใช่ใบนะนี่เอาไว้ดูก่อนก้อยก็จะเด็ดออกเหมือนกันค่ะหลักการเดียวกันเลยไม่ให้แย่งอาหารแย่งน้ำนะคะมียอดเยอะก็มีลูกเยอะมีลูกเยอะก็จะได้กินเยอะๆกินไม่ไหวก็แบ่งเพื่อนบ้านค่ะเนี่ยดูสิคะมันแอบเลื้อยไปข้างนอกเดี๋ยวก้อยต้องเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนี่ค่ะไว้ด้วยกันนี่บางคนก็กินยอดมะระนะคะมะระยอดมะระก็อร่อยค่ะเห็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านนะคะเขาบอกว่าเอาไปทำอะไรนะแกงอ่อมหรือไงไม่แน่ใจเนี่ยค่ะใบแก่ก็เด็ดออกอ่อมยอดมะระอย่างเงี้ยน่าจะอร่อยเนาะสำหรับคนที่ชอบกินขมๆเนี่ยเนี่ยค่ะเอาใบไว้ไม่ต้องเยอะนะคะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็มาสอนวิธีการตัดแต่งโคนต้นมะระให้โล่งค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีแมลงแล้วก็ที่อยู่อาศัยของสัตว์แล้วก็เพี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูถ้าเราไม่ตัดตกแต่งเนี่ยใต้ใบอะค่ะเห็นไหมคะมันจะมีดินนะคะดินที่จากพื้นดินเวลาเรารดน้ำอะค่ะมันก็จะกระเด็นขึ้นมาบนใบไม้ที่เราเนี่ยเห็นไหมคะเห็นสีขาวไหมคะเดี๋ยวก็จะซูมให้ดูเราต้องตัดตกแต่งเอาใบออกนะคะใบที่แก่ๆเนี่ยค่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นเพี้ยแบบนี้นะคะมีเชื้อรานะคะหรือจะทำให้ต้นมะระของเรานะคะจะติดเชื้อแล้วก็จะกลายเป็นต้นที่แคะแกนค่ะไม่สูงนะไม่งามนะคะวิธีการก็คือเราจะตัดออกค่ะตัดออกให้ประมาณ1 ศอกได้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะตัดออกนะคะไม่ให้มีใบ
ใบมะระเลยนะคะเพื่อที่จะให้ต้นมะระเนี่ยมันได้กินน้ำได้กินอาหารได้อย่างเต็มที่ใบแก่ๆข้างล่างก็คือเราไม่ต้องให้มีอยู่ค่ะถ้ามีอยู่มันก็จะแย่งน้ำแย่งอาหารจากต้นแล้วก็ใบอื่นนะคะตัดออกเลยเลยค่ะจะใช้วิธีการเด็ดก็ได้นะคะหรือว่าใช้กรรไกรตัดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก้อยถือโทรศัพท์หนึ่งมือนะคะก็เลยตัดไม่ถนัดเลยขออนุญาตใช้มือเด็ดแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเด็ดออกหมดเลยค่ะเพื่อให้ต้นมะระเราโตนะคะแล้วก็จะได้ใบแก่มันจะได้ไม่แย่งอาหารจากลำต้นหรือใบอื่นๆนะคะประมาณนี้ค่ะข้างๆนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะเพราะว่าก้อยมีลูกเนาะลูกน้อยก็เลยต้องให้ความสำคัญลูกก่อนตอนนี้ลูกนอนหลับค่ะก็เลยมาทำได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะทำนานๆก็ไม่ได้คนมีลูกจะเข้าใจเนาะเนี่ยค่ะก็จะเด็ดออกทั้งหมดเลยค่ะข้างล่างไม่ให้มีใบแก่เลยค่ะใบอันไหนแก่เด็ดออกได้เลยค่ะใบเยอะเกินไปก็จะทำให้ไม่มีดอกไม่มีลูกนะคะถามเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าถ้าเด็ดใบเยอะเกินไปต้นมันจะไม่ตายเหรอแบบนี้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือมันจะไม่ตายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เด็ดทั้งหมดเลยเราเด็ดแค่เฉพาะข้างล่างนะคะส่วนด้านบนเห็นไหมคะด้านบนก็จะเป็นใบอ่อนที่เจริญเติบโตแล้วก็รับแสงแดดทำอาหารผลิตอาหารให้กับลำต้นได้อย่างปกติค่ะแต่ถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยค่ะจะทำให้ต้นมันแค่แกนนะคะสารอาหารก็จะไปไม่ถึงยอดค่ะมัวแต่เลี้ยงไอใบข้างๆแก่ๆแบบนี้ค่ะทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันค่ะเป็นมะระนะคะก้อยปลูกไว้หลายจุดนะคะจะปลูกไว้เพื่อจะได้ดูว่าต้นมะระเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหนตรงที่มีแดดมากๆก้อยก็ลองปลูกค่ะตรงที่มีแดดลำไรก้อยก็ลองปลูกดูอย่างละ1ต้น2ต้นนะคะจะดูแล้วก็วิจัยด้วยค่ะว่ามะระเนี่ยถ้าเกิดแดดน้อยหรือว่าแดดจัดเนี่ยอันไหนจะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะคะแล้วก็ปลูกในกระถางก็มีปลูกลงดินก็มีค่ะก้อยก็ชอบทำแบบนี้นะคะชอบปลูกเล่นแบบนี้ไปเรื่อยนะคะอันนี้ก้อยก็ต้องเด็ดใบออกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะใบแก่ๆเหลืองๆนี่ค่ะเด็ดออกเลยก้อยไม่ได้เอากรรไกรเพราะว่าไม่ถนัดนะคะมือนึงถือกล้องเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะใบแดงที่มันเป็นน้ำตาลน้ำตาลจุดๆอะไรเงี้ยเราเอาออกเลยค่ะไม่ต้องเปลืองน้ำเปลืองอาหารนะคะใบที่งอกออกมาก็จะเป็นใบเขียวๆอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำงานดีกว่าใบแก่ๆเนาะเนี่ยค่ะจะเด็ดออกประมาณนี้นะคะให้ข้างล่างเขาโล่งค่ะแมลงก็ไม่มีศัตรูพืชก็ไม่มารบกวนนะคะค่ะนี่คือต้นมะระที่ก้อยปลูกไว้ประมาณ3อาทิตย์นะคะเขาก็จะยาวประมาณ70เซนได้แล้วค่ะจากพื้นนะคะเราก็จะเด็ดใบข้างล่างออกให้หมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของแมลงนะคะแล้วก็จะทำให้ต้นมะระของเราเป็นโรคค่ะเด็ดออกเลยนะคะแล้วก็ยอดที่แตกออกมาเนี่ยค่ะเราจะต้องเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเพื่อที่จะให้มะระของเรานะคะแตกเป็นแตกยอดออกมาอีกเยอะๆนะคะถ้ามะระมียอดเยอะเนี่ยอัตราใบเขาก็จะเยอะแล้วก็เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก้อยเด็ดยอดไปแล้วนะคะ1ยอด1ครั้งนะคะคือตอนที่เขาได้ประมาณ70เซนเนี่ยค่ะก้อยก็จะเด็ดยอดไปแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมา2ยอดนะคะเนี่ยค่ะ1 2แล้วเดี๋ยวก้อยก็จะเด็ดยอดอีกนะคะเด็ดยอดได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้มะระแตกนะคะก็เด็ดยอดอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมากิ่งนี้ก็คือ2อีกนะคะกิ่งนี้ก็จะแตกขึ้นมา2เป็น4กิ่งแล้วค่ะ4แขนงนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเต็มเนี่ยค่ะขยายเต็มพื้นที่ที่เราปลูกเลยค่ะแล้วก็มะระเนี่ยนะคะเขาชอบเป็นไม้เลื้อยนะคะเราต้องทำเป็น
เป็นค้างให้เขาด้วยค่ะค้างของก้อยก็ทําง่ายๆนะคะวิธีทําก็คือจะใช้ไม้ไผ่แล้วก็เชือกค่ะถักเป็นเน็ตเป็นตาข่ายนะคะถ้าเพื่อนๆมีตาข่ายหรือว่าสําเร็จรูปที่มันเป็นเน็ตเป็นตาข่ายแบบนี้แล้วกางได้เลยอันนี้ก็จะดีมากค่ะสะดวกค่ะค่ะสําหรับการปลูกมะละนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ